ช่องโยนะจ๊ะ3616หากมีรายการที่ท่านสนใจอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะครับเอาแล้วนะครับผมคราวนี้แก้ตัวนะตาที่9นะครับผมม้าโยงขวาโคนขุนพลคู่นะคราวนี้ไม่พลาดนะครับผมมาเจอกับคุณหนุ่ม04นะครับผมเราจะขึ้นม้าโยงขวาโคนขุนพลคู่ยังไม่พลาดนะครับผมดังนั้นเราเปิดด้วยม้าโยงไปก่อนเลยนะครับการทิ่มเบี้ยคว่ำไปยันเบี้ยคว่ำเขาแบบนั้นนะครับผมเพื่อที่ต้องการจะเอาโคนขึ้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราจะไปบล็อกเขาหรือว่าจะไปต่อเขาเลยนะครับผมอันนี้ผมตัดสินใจไม่ขึ้นเต็มรูปแบบนะครับผมก็คือไม่ได้เอาเม็ดขึ้นไปไว้หน้าขุนนะครับเพราะว่าเขามีหมากอยู่2ตัวนะครับผมถ้าขึ้นไปจะเกิดการเสียเปรียบได้ก็เลยไม่ขึ้นครับตอนนี้ขยับเพื่อให้เม็ดได้มีช่องทางเดินนะครับเราต้องการจะเอาขุนหลบตากดนะครับพอเราได้ขุนหลบตากดแล้วเรามานั่งมองดูนะครับผมเห็นว่าเบี้ยคว่ำขาดนะครับผมก็เลยได้ช่องทางให้เราจะเจาะเข้าไปนะตอนนี้เขาขึ้นมาจับเบี้ยคว่ำด้านขวาเรานะครับผมซึ่งปกติที่เคยเจอนะมันเป็นตาลุกคาดเลยนะดังนั้นผมก็เลยจำเป็นต้องกันไว้ก่อนซึ่งถ้าม้าอยู่ตานั้นก่อนหน้านี้นะครับผมไม่สามารถที่จะกินเรือได้นะครับผมถือว่าเป็นกลอุบายได้อย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็โดนเขาไล่เรือนะครับผมโอ้โหโดนเขาใช้วิธีการขังเรือนะครับตานี้ก็มีแต่ว่าเราจะกินม้าหรือกินม้านะครับผมก็คือบังคับกินนะครับผมไม่งั้นก็เสียฟรีนะแต่บังเอิญว่าเขาใช้โคนถอยไปกินนะครับผมทำให้ผมเอาเบี้ยคว่ำขึ้นมาได้ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรายึดพื้นที่เขาได้เพิ่มนะตอนนี้คิดไม่ออกนะครับผมว่าจะบุกขึ้นไปทางไหนดีนะครับตอนนี้ผมเดินพลาดไปแล้วนะครับผมโดยที่ให้เม็ดขาดอยู่นะแต่ก็มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับผมก็เลยต้องเดินต่อตามแผนนะครับแต่เราก็พยายามจะคิดว่ามีทางไหนที่เราจะแก้ได้นะครับผมครับตอนนี้ม้าไม่มีที่ยืนนะครับผมต้องไปหลบอยู่ด้านหลังนะถ้าตาหน้าเขายังไม่กินเม็ดนะผมจะเดินเม็ดเอ้าครับอันนี้นะครับผมที่คิดก็คือเอาเม็ดแลกโคนนะครับแต่เขาไม่แลกนะเพ
ราะว่าไอ้เบี้ยคว่ำตัวนั้นอะเป็นเบี้ยคว่ำที่บังหน้าขุนเราอยู่ตัวเดียวนะตอนแรกนึกว่าจะลุกจนนะครับผมตานี้ตามมาลุกครับผมนะก็เลยมีช่องว่างหนีนะตอนนี้เกือบจะกดตามลงไปลุกเขาแล้วนะครับผมแต่ว่าเห็นม้านะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจนะแต่จะเอายังไงดีครับถอยมาตั้งหลักก่อนครับเรือมีตัวเดียวนะครับพยายามมองหาตาลุกคาดนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีเลยนะขอไล่เรือไปก่อนละกันมาจ้องอยู่2ตานี้นะครับผมจะมีตาไหนบ้างลุกไป1ทีนะครับผมนะครับต่อโคนทิ้งไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราครับตอนนี้นะครับผมจริงๆเมื่อกี้เดินโคนดีกว่านะครับผมถ้าเดินโคนสวยกว่าครับผมแต่ไม่เป็นไรครับพลาดไปแล้วครับผมเนาะถ้าเดินโคนน่าจะสามารถจนกลางกระดานได้นะอันนี้มีฉากที่จะสามารถทำจบเกมได้นะครับผมแต่ว่าต้องใช้โคนนะดังนั้นเราต้องหาทางต่อโคนเขาออกไปก่อนนะครับอันนี้เขาหนีมาผูกนะครับผมดังนั้นเราต้องสละม้าตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นฉากที่เขาต้องครับใช้เรือกินนะครับผมนะแล้วเราก็หลบนะฉากนี้ผมคิดว่าผมโอ้ยเกือบเหมือนกันนะครับผมเกือบตายเหมือนกันครับกลัวเขาจะเปิดลุกนะครับผมเลยขยับมาไล่เรือเขาก่อนครับอันนี้เขากันเรากดจนนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าสามารถจะทำไข่ยัดไส้ได้นะครับผมอันนี้ไม่รู้เป็นศัพท์เทคนิคหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนที่ผมกับเล่นแถวบ้านนะครับผมผู้ใหญ่ที่บ้านเขาชอบเรียกว่าไข่ยัดไส้นะครับผมนะครับก็เล่นมาหลายกระดานนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับคุณหนุ่ม04เนี่ยนะครับผมที่เล่นแล้วมีช็อตเด็ดๆที่แบบว่าเอามาดูกันให้มองเห็นให้เอามันกันได้บ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็รอดูคลิปใหม่ๆหรือติดตามคลิปย้อนหลังได้ตามที่ขึ้นให้ไว้ด้านขวานี้นะครับขอบคุณครับ